ขอบคุณมากครับเอกสารจากแทนคุณส่งมาให้ผมอะยังไงเขาก็ยังเป็นหุ้นส่วนร้านอยู่ยังมีหลายอย่างในร้านที่ต้องใช้ลายเซ็นของผมกับเขาคู่กันคุณไม่ต้องอธิบายให้ผมฟังหรอกผมเชื่อใจคุณก็ผมอยากบอกนี่คุณแน่ใจได้เลยนะว่าผมไม่มีอะไรปิดบังคุณแน่นอนงั้นเมื่อเช้าคุณคิดถึงผมหรือเปล่าตามลำพิกต่อไปเลยเอ้าอะไรของคุณเนี่ยไหนเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหเอ้ยกู้งานมาจีบเจ้าของนี่หว่าไม่ให้กูจีบตอนนี้น่าให้จีบตอนไหนเออขอให้จีบติดละกันนะมึงยงเฮ้ยฟังกูหน่อยดิอาทิตย์หน้าจะมีปาร์ตี้ฉลองหัวหน้าเชฟคนใหม่ใช่เชฟพี่พบที่มึงเคยบอกกูเมื่อวันก่อนปะเออก็เหมาะสมดีนะว่าแต่มึงจะไปปะจะดีเหรอวะกูไม่ทำงานที่โรงแรมแล้วดิคุณอาทิตย์อะเขาอยากจะขอบคุณมึงกับคุณเต็งเว้ยที่ช่วยกูอ่ะเขาเลยมาชวนมึงนายมาเปล่าเนี่ยนี่กูหาเหตุผลให้มึงชวนคุณเต็งเลยเนี่ยอย่าเล่นตัวดิเออกูลองชวนดูแล้วกันตามนั้นเลยมึงวันนี้เอมี่น่ารักมากเลยนะขอบคุณจ้าคนหนึ่งก็อยู่นี่เนี่ยนั่นสิพี่เทนเป็นภาพพรามเชฟพี่พบจนยอมมาทำงานด้วยจนได้เลยเนี่ยเอมี่ให้เครดิตเราด้วยเราเนี่ยเป็นคนแนะนำพี่พบให้ไอเทียนเลยนะจ้าพ่อคนเก่งเก่งไปซะทุกเรื่องเลยค่ะแต่เรื่องตัวเองเนี่ยไม่เห็นจะทำอะไรสักทีโอ้โหนี่เอมี่บอกใบ้อะไรเราปะเนี่ยเชฟพี่พบสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีด้วยนะคะจำเอมี่ได้เปล่าจำได้สิครับเอมี่นี่เป็นลูกค้าประจำร้านผมเลยนะครับนี่แบบนี้เอมี่ก็คงอดไปกินข้าวที่ร้านของเชฟแล้วสิคะไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ได้ข่าวว่าร้านคุณพี่พบเนี่ยกำลังรุ่งๆเลยนะครับเนี่ยแล้วแบบนี้ใครจะมาดูแลแทนครับต้องถามคุณอาทิตย์ดูนะครับยังไงผมขอตัวไปดูแลก่อนนะครับทำสบายครับครับค่ะสวัสดีค่ะเที่ยวนะทำไมต้องถามเทียนด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแปลว่าแปลกๆป่ะดีเทียนไม่เห็นเล่าอะไรให้เราฟังเลยนะตอนเนี้ยตอนนี้แต่ไม่รู้เรื่องเลยเหรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะโอ้เอมี่ระวังโอ้ยอย่าอย่าเอมี่อย่าโอ้โหเจ็บไหมครับเจ็บสิแม่งเดินไม่มองเลยเหี่ยวเหวี่ยงเลยวันนี้น่ารักขนาดนี้แล้วอ่ะแสบไปหมดเลยเนี่ยไปมี่ป่ะเดี๋ยวไปนั่งนู้นกันก่อนนะโอ้ยเจ็บไหมเนี่ยเจ็บสิค่อยๆเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วนะทำไมมี่ไม่ใส่รองเท้าที่มันสบายๆหน่อยเนี่ยคู่นี้มันสวยนี่โอ้ยเป็นรองเท้าบ้านนี่
เดินยากแล้วยังกัดเจ็บอีกอ่ะเฮ้ยแต่ทำอะไรเนี่ยอายคนเขาจะอายใครทำไมมี่เพื่อนเราทั้งนั้นน่ะยึดเพี้ยงโอเคขอบคุณมากนะมาไปโหเนี่ยเอมี่เราว่าแล้วเอมี่ใส่รองเท้าหลวมเกินไปเนี่ยแหละเอมี่ถึงเลยแบบล้มบ่อยอย่างเงี้ยโหยก็ส้นสูงขนาดเนี้ยใส่พอดีเท้ามันก็บีบเท้าพอดีอะสิมันต้องใส่หลวมหน่อยจะได้สวยแล้วว่าเดี๋ยวเราไปหาซื้อรองเท้าที่มันใส่พอดีกับเอมี่ให้แล้วกันนะแล้วก็ที่บอกว่าสวยๆอะเอมี่ไม่ต้องสวยมากก็ได้อยู่กับเราอะทำตัวสบายๆแค่เนี้ยก็ดูดีแล้วข้อเท้าหรอโอ้ยน่ารักมากเลยนะเราว่าแล้วต้องเข้าเอมี่ขอบคุณมากเลยนะแต่ทีหลังไม่ต้องคุกเข่าให้ก็ได้ขึ้นมานั่งดีๆโอ้โหเราซื้อสร้อยข้อเท้ามาให้เอมี่อ่ะต้องใส่ที่ข้อเท้าสิหรือเอมี่อยากจะให้เราใส่ให้ที่ข้อมือหรือว่าข้อนิ้วดีอะสร้อยอะไรใส่ที่ข้อนิ้วไม่ใช่สร้อยคิดดีๆสิต่างหูสิถ้าเอมี่อยากรู้อะเป็นแฟนกับเราก่อนสิเดี๋ยวเราจะบอกให้นี่เตะขยับไปเลยพี่ได้เยอะตั้งแยะเป็นแฟนกับเราไหมเอมี่ทีตอนเป็นเพื่อนนะตรงไปตรงมาทีตอนเนี้ยเจ้าเล่ห์มาเชียร์นะหยิบอึกเลยที่มันเยอะตั้งเยอะโอ้โหอะไรชุบติดผ้าน้าหยิบไปบอกว่าที่มันตั้งเยอะไงปาร์ตี้จะที่สระว่ายน้ำไม่ใช่หรอคุณเต็งมาทำอะไรที่นี่อ่ะงานจะเริ่มแล้วนะมีคลิปรีวิวด่วนที่ผมจะต้องเช็คงานกันทันหันนะเดี๋ยวยังไงฝากคุณดูด้วยนะผมจะต้องไปเช็คไฟล์ก่อนฝากด้วยนะสวัสดีครับวันนี้กินกับเต็งเทปพิเศษนะครับไม่ได้มารีวิวอาหารแต่อย่างใดแต่วันนี้ผมจะมารีวิวคนคนนึงให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับคนคนนี้เนี่ยมีชื่อเป็นผลไม้ครับอยากรู้ใช่ไหมล่ะแท้เด้นี่ผมเจอทีแรกนะครับบอกตรงๆว่าอยากจับไปทำมะยมกวนซะจริงๆรสชาติทั้งหาบทั้งฝาดทั้งเปรี้ยวเผ็ดฝาดแต่บางครั้งก็หวานนะครับนายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นไม่ยอมถอยง่ายๆบางครั้งเหมือนจะไม่มีหวังเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ทำให้ผมเห็นนะครับว่าถ้าคนๆหนึ่งตั้งใจทำอะไรแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งจะมีคนเห็นความพยายามนั้นอย่างน้อยก็ผมคนหนึ่งแหละครับที่เห็น
ปกติเนี่ยเวลาผมรีวิวอาหารผมจะให้คะแนนเป็นดาวใช่ป่ะล่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูกันครับว่านายมัธยมคนนี้เนี่ยจะได้คะแนนเท่าไหร่ตอนที่ผมตกอยู่ในตารางตอนที่ผมร้องไห้เสียใจเขาจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างผมเข้ามาคอยเป็นเพื่อนผมทุกครั้งที่ผมลำบากผมว่าฝากเห็นคุณเนี่ยอย่าไปทำอย่างอื่นดีกว่านะแค่เห็นว่าคุณอยากได้ดาวจากผมไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมสอนวิธีตามขั้นแรกนั่งคุณต้องโดนคืนเล่นอะไรเนี่ยเลิกโปรยเสน่ห์ได้แล้วคุณอะหมอหน้ามันเอาอีกแล้วเหรอมันทำให้คุณเสียใจแล้วใช่ไหมอ่ะผมจะทำทุกอย่างเหมือนกันเพื่อขัดขวางไม่ให้คุณคืนดีคุณเต็งหนึ่งขอบคุณนะเที่ยวโอกาสคนที่มาที่หลังอ่ะทั้งที่เขาทำเพื่อผมขนาดนี้แต่ไม่เคยหวังผลอะไรสักอย่างคนแบบนี้ก็มีด้วยนะครับจากที่ผมรีวิวมาทั้งหมดนี้คงไม่มีใครเหมาะสมกับผมได้เท่าเขาแล้วล่ะครับก็เพราะวันนี้ฉันในเธอไปหมดทั้งใจรีวิวผมไม่ดีซะขนาดนี้ผมต้องได้คะแนนเต็มแล้วป่ะก็ลองฟังดูสิได้ยินแล้วได้ยินว่าอะไรเป็นแฟนกันนะดีจังคุณลองทำแบบนี้ดูสิผมอยากอยู่กับคนแบบนี้ทั้งคืนจังแล้วปาร์ตี้คุณล่ะเป็นเจ้าภาพไม่ใช่เหรอต้องไปเปิดงานเหรอก่อนจะไปคุณทำอะไรให้ผมอย่างหนึ่งสิทำอะไรคุณเห็นนั่นไหมไปดูให้หน่อยแล้วบอกผมว่ามันคืออะไรเล่นอะไรของคุณน่ะผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะจะดื้อสิครับเด็กชายผมแล้วนี่มันอะไรอ่ะThank you.
ความฝันที่คุณอยากมีลาลอสซาเป็นของตัวเองผมขออนุญาตทำให้มันเป็นจริงนะคุณเล่นอะไรของคุณอะทำไมเล่นกับผมแบบนี้นะผมซื้อร้านเชฟพิภพไว้แล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเราไปดูที่ร้านด้วยกันนะคุณทำแบบนี้มันเกินไปนะคุณไหนบอกว่าโตแล้วไงร้องไห้ทำไมเนี่ยลาลอสซาบไหนเป็นแค่ก้าวแรกของคุณกับผมนะคุณจากนี้ผมจะอยู่ข้างๆคุณและดูแลคุณให้ดีที่สุดผมจะจำวันนี้ไปตลอดนะคุณวันที่ผมรู้ว่าคุณรักผมแค่ไหนขอบคุณมากนะที่เป็นทุกอย่างให้กับผมอ่ะคุณอาทิตยมาปาร์ตี้ทำไมอะไรของคุณเนี่ยเช็คไปเลยครับผมไม่มีอะไรปิดบังคุณอยู่แล้วทำอะไรเนี่ยสวัสดีครับแฟนๆรายการกินกับเต็งนะครับผมก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามรายการกินกับเต็งมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมก็มีข้อความสั้นๆจะมาบอกนะครับผมนี่แหละแฟนตัวจริงของคุณเต็งหนึ่งจริงนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรต้องปิดบังนี่เกิดอะไรกันขึ้นครับเนี่ยไอ้เพียนแล้วคู่นี้นี่ยังไงล่ะครับเนี่ยอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เลยครับว่า
ผมกับเอมี่เป็นแฟนกันแล้วครับโอ้ยอะไรเนี่ยมีแต่คนเป็นแฟนกันเดี๋ยวพี่ไปหาน้องปิงที่ห้องครัวเหมือนเดิมแหละโอ้ยแค่คิดกินนะเราสองคนได้ยังไงอะคะกินกันเองได้ๆอาหารข้างหลังอร่อยมากไปกินกันครับผมเชิญนะเชิญนะเชิญนะครับนี่ๆๆดูเมนูคันเนี่ยว่าเมนูอะไรอะไรครับแล้วก็ติดตามรายการกินกับเต็งมาโดยตลอดนะครับวันนี้ผมก็มีข้อความสั้นๆจะมาบอกนะครับผมนี่แหละแฟนตัวจริงของเต็งหนึ่งผมจะทำทุกอย่างเหมือนกันเพื่อขัดขวางไม่ให้คุณคืนดีกับคุณเต็งหนึ่งได้เวลาแล้วไปกัน